ประเด็นข่าวในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันไปว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการประกาศหุ้นที่จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี Set 50และ Set 100 รอบใหม่นะคุณสุภชัยเป็นรอบครึ่งแรกของปี2567ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่2มกราคมถึง30มิถุนายนปี2567ค่ะทีนี้เนี่ยการประกาศดัชนี Set 50นะคะก็ปรากฏว่ามีหลักทรัพย์เข้าใหม่เนี่ยคุณสุภชัย1หลักทรัพย์ด้วยกันนั่นก็คือ KCE ค่ะขณะที่หุ้นที่หลุดจากการคำนวณรอบนี้เนี่ยก็1บริษัทนั่นก็คือติดล้อนะคะนะฮะก็คือหลุด1เข้า1ใช่ไหมฮะหลุดก็คือตัวของติดล้อนะครับที่เข้าใหม่ก็คือ KCE แต่นอกเหนือจากนั้นนะฮะมันมีหุ้นที่ก่อนหน้านี้เราคุกเก่งกันว่าเอ๊ะจะหลุดไม่หลุดจะหลุดหรือเปล่านะฮะแล้วก็บางหุ้นเนี่ยบอกว่าหลุดแน่ๆแต่ปรากฏว่าไม่หลุดนะอย่างกรณีของ Delta อย่างเงี้ยค่ะ Intas แล้วก็ตัวของ TLI เนี่ยโดยเฉพาะ Delta กับ Intas เนี่ยก็กึ่งๆนะก็หลายนักวิเคราะห์มองว่าถ้าเดลต้าหลุดอินทัชก็คงจะหลุดตามนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ TLI นะฮะทุกโบกก่อนอันนี้เนี่ยบอกว่าฟันธงออกมาว่าหลุดแล้วนะแต่ปรากฏว่าเอาไปมาเดลต้าอินทัช TLI ไม่หลุดนะค่ะไม่หลุดในเซต50นะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าดูแล้วเดลต้าถ้าว่ากันจริงๆควรจะหลุดไหมเพราะว่าเทอร์โนเวอร์ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะว่าอย่างที่เคยบอกนะครับว่าเราเคยมีการนำเสนอไปแล้วก่อนอันนี้ว่าแน่นอนแล้วครับว่าผลพวงของเดลต้าเนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดเยอะแล้วก็มีการสอบถามคนที่เกี่ยวข้องกับในตลาดทุนเนี่ยเขาก็มองว่าเดลต้าเนี่ยถ้าหลุดมันมีผลเชิงลบมากกว่าแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊อย่างที่เราเคยมีนำเสนอไปว่าเอ๊มันอาจจะต้องมีการหย่อนเคนอะไรหรือเปล่าเพื่อให้เดลต้าเนี่ยยังคงอยู่ในเซต50ต่อไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วที่เดลต้าอยู่ได้เป็นเพราะสาเหตุอะไรยังไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่าตลาดเขาผมว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ดุลพินิจเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งเกณฑ์ดุลพินิจเขาไม่บอกฮะว่าดุลพินิจจากอะไรนะฮะแต่ที่แน่เดลต้ารอดอินทัชรอดTOI ได้ผลพวงไปด้วยไงก็เป็นตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามีรายงานออกมาจากแวดวงการโบรกเกอร์เหมือนกันคุณสุภชัยครับเขาบอกว่าการที่หุ้นเดลต้าเนี่ยไม่หลุดจากการคำนวณดัชนี Set 50เนี่ยก็จะทำให้มีการเข้ามาเก็งกำไรกันมากขึ้นนะประกอบกับว่าเขาไปสำรวจความเห็นของบรรดาผู้จัดการกองทุนก็พบว่าไม่มีแผนปรับพอร์ตค่ะเพื่อจะโยกเงินลงทุนไปยังกระดานใหม่นั่นก็คือ Set 50 FF และ Set 100 FF นี่ก็เลยน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นเดลต้าได้เหมือนกันมันมีคำท้ายมันมีตรงท้ายว่า FF เนี่ยนะใช่เป็นดัชนีใหม่เป็นดัชนีใหม่ที่ตลาดออกมาว่าที่ผ่านมาคุยกันเรื่องฟรีโฟลด์ไม่ใช่เหรอเพราะนั้นเดี๋ยวมีดัชนีตัวใหม่เข้ามานะก็คือเซต50FF กับเซต100 FF ใช่ค่ะให้เลือกว่าถ้าเกิดจะเอาหุ้นที่มี market cap สูงๆแล้วก็มีฟรีโฟลด์สูงๆก็ไปอยู่ในเซต50 FF ซะแต่ผมว่าในความเป็นจริงเนี่ยกองทุนเขาไม่ไปลงกันเพราะฉะนั้นยิ่งเดลต้าไม่หลุดนี่นะค่ะเขาก็ต้องกลับมาที่เซต50ถูกป่ะฮะใช่อันนี้อย่างที่คุณเนียนพูดถึงนั่นเองนะครับก็ว่ากันไปนะคะนั่นเป็นเซต50นะคะที่มีการคำนวณรอบใหม่ส่วนถ้ามาดูเซต100กันบ้างครับก็จะมี10หลักทรัพย์เข้าใหม่นะคะประกอบไปด้วยอีออนค่ะอีชิITC, M, Mochi, RBF, Seppe, SISB, TKN แล้วก็ TOA ค่ะอันนี้ที่เข้าใหม่นะที่เข้านะครับก็แน่นอนฮะสิ่งที่เป็นไฮไลท์ผมว่าถ้าดูจากตัวนี้นะมี 2S คือ Seppe กับ SISB นะที่เข้ามาในเซต100งบนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อิชิก็น่าสนใจเพราะหลังจากที่ผลประกอบการโดดเด่นนะในช่วงที่ผ่านมาราคาก็ปรับขึ้นมาเยอะด้วยนะอิชิก็เป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจเยอะอันนี้ในเซต100ที่เข้ารอบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันมีที่ออกด้วยใช่ไหมฮะมีที่ออกเข้า10ออกก็10เหมือนกันนะคะครับที่ออก10หุ้นนั่นก็ได้แก่ ACE ค่ะ CKP MBK PSL PTG สบาย Steak ธานีTIPS และ TQM ค่ะอันนี้ในรายชื่อที่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักการโดยทั่วไปนะครับเอาหุ้นที่ออกเนี่ยแน่นอนกองทุนต่างๆที่เข้ามาลงทุนโดยอ้างอิงในเซต100อย่างที่คุณเนียนพูดถึงเนี่ยนะมันก็ต้องมีการปรับพอร์ตละหุ้นที่ถูกถอดออกต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการลดน้ำหนักหรือว่าถอดขายเงินลงทุนออกไปนะครับก็คือลดพอร์ตไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในหุ้นที่เข้าแทนนะครับอันนี้ก็เป็นโดยหลักโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของหุ้นพวกนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าในช่วงของก่อนสิ้นปีนี้ด้วยนะหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยก็น่าจะต้องมีการ
กองทุนต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาซื้อในหุ้นกลุ่มพวกนี้คือมันจะมีพวกกองทุนพวกพาสซีฟฟันไงพวกนี้ที่จะเข้ามาก่อนไงคือเข้ามาเก็งกันก่อนแล้วครับว่าจะซื้อก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เพราะว่าเขาบังคับใช้วันที่2มกราคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้จังหวะดีนะหนึ่งเรื่องของเซต50เซต100ด้วยและอันที่2คือถ้าในกลุ่มพวกนี้ถ้ามี ESG เข้าไปด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นแรงดึงดูดกองทุนได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับก็มีมุมมองเพิ่มเติมจากทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินคุณกรพัฒน์เองก็บอกแบบนี้นะคะว่าการที่ Intouch แล้วก็ Delta ไม่หลุดออกจากเซต50เนี่ยถือเป็น positive surprise ของตลาดค่ะแต่ว่าเป็นไปตามที่คาดเอาไว้ขณะที่ TLI นั้นสร้าง positive surprise นั่นก็คือไม่หลุดออกจากดัชนีเซต50ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้ามองกลยุทธ์การลงทุนนะคะคุณกรพัฒน์แนะนำซื้อหุ้น KCE แล้วก็ Intouch รวมถึง TLI ค่ะขณะที่ให้เก่งกำไรหุ้น Delta Ichi ITC แล้วก็ RBF ค่ะนี่ก็เป็นในมุมของโนมุระขออภัยครับกรุงศรีพัฒนสินนะครับก็เป็นลักษณะของการเก่งกำไรในหุ้นที่เข้าเซต50 700นั่นเองนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันเมื่อวานนี้ก็ประกาศกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคุณสุภชัยนะครับ